สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยนะคะประจำวันศุกร์ที่2ธันวาคม2565กับดิฉันกุลธิดาชวนกุล นะคะในตอนที่แล้วเนี่ยกำลังแบบก็มันอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมมันไหมไม่รู้แต่ว่าส่วนตัวก็มันอยู่เหมือนกันได้เห็นภาพนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยออกมาไฟเขียวสำหรับสูตรหารร้อยเอาล่ะบางคนอาจจะมีความเป็นกังวลว่าเอ๊ะจะแอบถือดาบไว้ข้างหลังซ่อนดาบไว้ข้างหลังแล้วมาแทงกันอาศัยจังหวะช่วงชิงทางการเมืองยุบพรรคพปชรเพื่อไทยก้าวไกลหรือไม่แต่มุมของคุณเผด็จมองว่าก็อย่าทำแบบนั้นเลยแล้วมันไม่ควรทำนะคะบ้านเมืองก็จะยิ่งจมปลักอยู่แบบนี้ก็ขอให้มันเป็นทางที่สะดวกเดินหน้าทางการเมืองต่อไปได้ซึ่งถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็มองข้ามช็อตกันไปจนถึงการจับมือการจัดตั้งกันรัฐบาลกันเลยนะคะที่เมื่อวานนี้เราตั้งประเด็นเอาไว้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยพลังประชารัฐทีนี้ก็นึกไปถึงดีลก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเรื่องที่ว่าสูตรการคำนวณหารร้อยเนี่ย ก็อยู่ในดีลนั้นด้วยนะฮะแล้วเราก็ได้เห็นความร่วมพลังกันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐแล้วก็มีการพูดถึงว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะจับมือกันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐแม้บางส่วนอาจจะไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะจับมือกันได้แต่อย่าลืมว่าครั้งที่แล้วตอนเพื่อไทยนะคะจะจัดตั้งรัฐบาลแต่เผอิญเสียงไม่พอในตอนหลังตอนนั้นเนี่ยเสนอให้ทั้งคุณอภิสิทธิ์จะเป็นนายกนะคะแล้วคุณอนุทินจะเป็นนายกแต่เขาไม่เอานะคะก็เขาก็ไปรวมอยู่กับลุงตู่แต่คราวนี้เพื่อไทยกับพลังประชารัฐมุมของทางคุณเผด็จมองว่ามีความเป็นไปได้แต่นายกจะเป็นใครอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้จะมีการคุยกันย้อนกลับไปประมาณสัปดาห์ที่แล้วค่ะจริงๆที่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยถ้าเราจำกันได้ประมาณเดือนที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดกับเหตุการณ์กราดยิงในศูนย์เด็กเล็กนะคะแต่ถัดมาประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็เกิดอีกหนึ่งเรื่องก็คือเขาเป็นวิศวกรนะคะคุณผู้ชมรมควันตัวเองแล้วก็เสียชีวิตในรถยนต์คือถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรต่อมาก็เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายปกติทั่วไปแต่เผอิญว่าเขาได้มีการเปิดปมค่ะคือทิ้งจดหมายเอาไว้ระบายเรื่องความไม่สบายใจที่ต้องอยู่ในระบบการทำงานที่ไม่โปร่งใสแล้วเขาก็ทนไม่ได้ซึ่งทางด้านของปปทภาค4ขอนแก่นก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะเป็นถนนหลังจากที่ทางหนุ่มวิศวะรมควันฆ่าตัวตายคนนี้เขาทิ้งจดหมายเล่าความเครียดเอาไว้เนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาทุจริตในองค์กรทุจริตอะไรยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันทั้งหมดนี้พูดคุยกันกับทางคุณพระเดชภูรีปฏิพันธ์หรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพระเดชคะสวัสดีครับเดี๋ยวต่อกันเรื่องการเมืองก่อนก็แล้วกันเราคุยกันว่ารัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยกับพลังประชารัฐถึงขั้นว่าหนีกันไม่พ้นขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะยังไงก็คงได้จับมือกันทีนี้ใครจะได้เป็นนายกอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจำได้ก่อนหน้านู้นๆที่เราเคยคุยกันเรื่องเขาจะจับมือกันเนี่ยอ่ะเรื่องดีลว่าจะให้ลุงป้อมเป็นนายกซึ่งคุณเผด็จมองว่าถ้าเอาสเปคที่คุณโทนี่เคยพูดถึงเนี่ยไม่น่าจะใช่ลุงป้อมแต่อาจจะมีเป็นลักษณะของตัวแทนหรือตัวกลางอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคะคือถ้าเราดูจากพรรคที่บอกว่าจะแลนสไลด์นะแล้วก็สิ่งที่โทนี่วูดซัมพูดถึงนายกคนใหม่นะว่าจะต้องเป็นคนที่มีดักหนาสหัสต้องเก่งเรื่องงานต่างประเทศนะต้องเก่งเรื่องงานต่างประเทศซึ่งน่าแปลกไหมคะว่าเน้นงานต่างประเทศแทนที่จะเน้นงานเศรษฐกิจคือถ้าพูดเศรษฐกิจนี่นึกถึงคุณเศรษฐาเลยนะเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าคนที่ทำเรื่องเศรษฐกิจได้ที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดก็คือเขานะฮะแล้วก็การที่มีคุณเศรษฐามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็คือคนที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวกลางก็ได้ในการที่จะแก้เรื่องเศรษฐกิจไปในทิศทางนะฮะ
แต่ว่าในช่วง 2-3 วันมาเนี้ยคุณเศรษฐามาออกรายการหลายครั้งว่าถ้าจะให้ดูเรื่องเป็นแก้เรื่องเศรษฐกิจจะต้องเป็นได้อำนาจเด็ดขาดเป็นเสร็จเด็ดขาดนะเป็น CEO อะไรเงี้ยนะถ้ากรณีที่คุณเศรษฐาพูดอย่างเงี้ยมันก็จะไปเหมือนคุณสมัครเข้านะสุนทรเวชตอนที่พรรคคุณทักษิณเอาคุณสมัครมาเป็นนายกแล้วในที่สุดก็ไม่สนับสนุนคุณสมัครหลังจากที่มีคดีแล้วถูกปลดออกพอจะเป็นใหม่ก็ไม่ตั้งไปเอาคุณสมชายแทนนะเพราะนั้นเมื่อคุณเศรษฐาพูดถึงถ้าจะให้เขาทำงานก็ต้องไม่อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันก็จะเป็นข้อขัดข้องของคนข้างในไปหลายฝ่ายคือเขาไม่อยากเป็นฝ่ายค้านมาขนาดนี้จะเป็นรัฐบาลอีกข้างนี้ถ้ามีคนคนหนึ่งไปใหญ่สุดมันก็จะเป็นสมัครสองเข้ามาใช่ไหมฮะผมว่าเรื่องนี้ก็ดูแล้วมันก็ทำให้น่าจะมีข้อขัดแย้งข้อแม้เยอะหน่อยนะเพราะนั้นเมื่อสเปคออกมาว่าต้องเป็นคนเก่งต่างประเทศแล้วเนี่ยนะก็คงไม่ใช่คุณป้อมละตัดลุงป้อมออกก็คงไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าคุณป้อมต้องออกเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาสีจินผิงอาจต้องไปคุยกับปูตินไปคุยกับโจไบเดนนะเดินทางกันมากมายมหาศาลเนี่ยคงจะไม่ใช่ไม่เหมาะนะฮะน่าจะไม่ไหวตอนนี้ถ้าพออีกวันนึงโทนี่ฟูซามบอกว่าต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายทุกฝ่ายนะแล้วก็บอกว่าถ้าคุณแลนสไลด์มันจะมีเหลือกี่ฝ่ายเองถ้าคุณมีคะแนนขนาดท่วมไปต้อง280ขึ้นอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่มีฝ่ายเลยซึ่งฝ่ายค้านก็ไม่มีแล้วอ่ะถ้ายอมรับจากทุกฝ่ายอาจจะเป็นฝ่ายที่เป็นพ่อค้าใหญ่คือคุมเศรษฐกิจอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะองค์กรจากอำนาจทางตุลาการนะจะยอมรับไหมองค์กรอิสระซึ่งเป็นผู้พิพากษาทางการเมืองจะยอมรับไหมคนคนนั้นมันก็ต้องอยู่นอกการเมืองถูกไหมถ้าผมมามองกันไปตามนี้วิเคราะห์ไปตามรูปแบบที่เขาพูดผมเห็นคนอยู่คนเดียวนั่นก็คือที่จะเข้ามาตรงนี้ได้ค่ะก็คืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของคุณทักษิณก่อนถูกปฏิวัติบิ๊กบังฮะพลเอกสนธิบุญรัตน์อ๋อหมายถึงก่อนยุคปฏิวัติรัฐมนตรีต่างประเทศของคุณทักษิณวันที่เขาได้แลนสไลด์ครั้งสุดท้ายก่อนถูกปฏิวัติเขาใช้คุณเสถียรเสถียรไทยอ๋อถูกไหมค่ะเพราะนั้นวันนี้ถ้าพูดตามสเปคที่คุณทักษิณก็พูดมาเนี่ยมีคนอื่นจะคิดยังไงผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมบอกว่านี่เขาคงพูดถึงคุณสุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยคือแบบพอได้ยินปั๊บนี่คุณพระเดชนึกปิ้งขึ้นคนนี้ขึ้นมาเลยคือคนที่จะถูกยอมรับจากคุณทักษิณนี่ก็เป็นคนเก่งต่างประเทศเนี่ยค่ะคนที่จะถูกยอมรับและเล่นเข้าขากับคุณทักษิณได้ไม่มีไม่มากแต่ถ้าจะถูกยอมรับจากทุกฝั่งฝ่ายมันเหลือคนเดียวล่ะเดี๋ยวคนเดียวแล้วก่อนหน้านี้มีการชื่ มีการพูดถึงป.4 ป.5 อะไรเหล่านี้นะคะมีทั้งป.ป๊อดพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณมีป.แปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาชื่อเหล่านี้นี่ทัศนะของคุณพระเดชคิดเห็นยังไงบ้างคะถ้าการเลือกตั้งไปสู่พรรคเพื่อไทยแบบแลนสไลด์คุณจะเอาคนในพรรคเพื่อไทยขึ้นมารับอำนาจเท่ากับคุณทรยศต่อการแรงของตัวเองไม่เคารพต่อมาเสียงของประชาชนที่หนุนเนื่องกันมาหาตัวเองโดยการไปหยิบบุคคลในพรรครัฐบาลเก่าขึ้นมาสู่การบริหารใหม่สู่เก้าอี้ตัวใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะยอมรับในสิ่งนี้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันที่คนที่ถูกกล่าวถึงจะยอมรับสภาพเช่นนี้แปลว่าการมาจับมือกันก็พอทนแล้วถ้าถึงขั้นเอาคนของพลังประชารัฐขึ้นมาเป็นนายกนี่ยิ่งหนักขึ้นไปมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วผมก็ไม่เชื่อทั้งปอทั้งหลายแหละจะคิดว่าจะไปอยากจะไปเป็นนายกในกรณีแบบนี้นะเพราะมันเท่ากับรู้ว่า
ถึงเป็นก็เป็นหุ่นเชิดของพรรคเพื่อไทยอยู่ดีมันไม่ได้ให้สง่างามมันไม่ได้โก้หรูหราอะไรมันกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ของเขาแต่คำว่าดีลเนี่ยมันก็ต้องแบบสมน้ำสมเนื้อพอสมควรไหมฮะในการที่ก็ต้องเอาเสียงของผู้แทนเป็นหลักนะฮะเพราะวุฒิก็อยู่อีกปีเดียวค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มีอำนาจในการบริหารเรื่องในเรื่องของการโหวตของสภาล่างการผ่านกฎหมายสำคัญก็ไม่เกี่ยวเขามีอันเดียวคือการตั้งนายกนะฮะหลังจากนั้นก็หมดหน้าที่ผมก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องมาเกาะกระแสทำให้กระแสนี้อยู่ให้ได้ให้คงทนถาวรไปอีก4ปีข้างหน้าให้ได้เพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าเขาเกิดสร้างศรัทธาไม่ได้เขาจะยอมมอบทั้งหมดที่เขามีให้กับพรรคก้าวไกลแล้วถึงวันนั้นอาจจะนำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งข้างหน้าค่ะพึ่งเรายังไม่จำเป็นต้องพูดถึงถ้าอย่างนั้นแสดงว่านายกจะเป็นของเพื่อไทยแต่กระทรวงสำคัญและที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงคนที่3ในตะกร้าของพรรคเพื่อไทยคนนี้คือนายกคนที่3ในตะกร้าของพรรคเพื่อไทยวันนี้มีแล้ว2แปลว่าที่เราเห็นเปิดกันมาอ่ะคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาอันนี้ไม่น่าใช่คุณเศรษฐาอาจจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่จะแปลไว้นะแต่ไม่ใช่คนที่ถูกยอมรับจากทุกฝั่งฝ่ายมันต้องมีอีกคนหนึ่งนะแล้วคนนั้นผมมองไปแล้ววันผมมองเห็นคนคนเดียวที่จะเข้าสเปคของคุณทักษิณนะก็คุณสุรเกียรติ เสถียรไทยการที่เปิดตัวช้าหรือยังไม่เปิดตัวจะส่งผลอะไรไหมก็ยังไม่รู้ว่าหนึ่งคุณสังเกตเขารับไม่รับยังไม่มีใครรู้นี่ถ้าเชิญไปรับไม่รับนี่คือปัญหาหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าดูคุณสังเกตมาออกอากาศออกอากาศพักนี้ถี่ขึ้นพูดเรื่องเศรษฐกิจพูดเรื่องการต่างประเทศมากขึ้นก็มีการเปิดตัวเหมือนกันแต่วันนี้ยังเก็บตัวอยู่ใช่ไหมคะก็ฟังไม่เห็นก็ตลอดเวลาท่านก็ไม่ออกมาไหนเลยไงแต่เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้ก็อาจจะเป็นการเผาเครื่องอุ่นเครื่องคือการสร้างกระแสสร้างการยอมรับจากมวลชนซึ่งผมก็ว่าเหมาะสมที่สุดนะที่จะให้การบ้านเมืองมันจบนะมันจบแบบว่าอยู่กันดีๆไปสัก4ปี8ปีให้ประชาชนบ้านเมืองมันฟื้นฟูหน่อยนะฮะถ้านายกเป็นของเพื่อไทยแล้วพลังประชารัฐจะได้อะไรคะกลาโหมไหมคะก็แน่นอนจะเอาใครมาก็ต้องเขาก็อาจต้องมาดูแลเรื่องความมั่นคงไงเพราะถ้าเขาไม่เก่งจริงก็อยู่ได้ไงตั้ง8ปี8ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องหมูนะมันเต็มไปด้วยโอ้โหเรื่องราวมหาศาลนะมันมีม็อบแบบเต็มทุกพื้นที่นะแต่เขาก็ฟันฝ่ามาได้นะมันต้องยอมรับว่าการปรับตัวการไหวตัวการแบ่งรับสถานการณ์เขาเนี่ยแข็งเขาแข็งดีมากถ้าคุณทักษิณเคยมั่นใจเอาเข้ามาเป็นผบ.ทบ.ไปแล้วก็คงจะต้องมั่นใจที่จะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอย่างต่ำอย่างต่ำมหาดไทยก็ต้องด้วยไหมคะสำหรับพลังมหาดไทยคงต้องไหวอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันจะได้ไป 2-3 อันพร้อมๆกันมันก็มหาดไทยมันเรื่องเกี่ยวกับการปกครองนะการดูแลท้องที่การเอาไปการจะคืนความสุขให้กับมวลชนที่ทำแสลนสไลด์ให้เขานะฮะมันก็คงต้องเป็นคนของเขาถึงจะทำเรื่องเหล่านี้ได้นะหรืออาจจะเป็นจักรทิพย์ชัยจินดาก็โอเคเพราะจักรทิพย์ก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ฝั่งไหนนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เหมาะสมคนหนึ่งที่จะอยู่แถวๆนี้มหาธงมหาไทยอะไรแถวนี้นะก็เหมาะสมอยู่แต่ถ้าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ประกาศตัวชัดเจนว่าอยู่กับพลังประชารัฐอยู่ข้างลุงป้อมนี่ก็มีโอกาสสูงใช่ไหมคะคือวันนี้ไม่ต้องอยู่ข้างนี่ขอให้เป็นตัวละครถึงจะไม่มีตัวตนอยู่ในพรรคก็ตั้งมาตั้งเป็นรัฐมนตรีได้อยู่แล้วนะฮะก็อยู่แล้วนะฮะอย่างพลังประชารัฐตอนนี้กลุ่มของคุณธรรมนัสก็เข้าไปอยู่เสริมในพลังประชารัฐแล้วทั้งหมดนะส่วนคุณธรรมนัสจะไปไม่ไปนั่นอีกเรื่องหนึ่งข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสคงไม่มาตอนนี้อาจจะอยู่ต่างประเทศว่ากันไปเข้าเมืองไทยหรือเปล่า
นะก็ยังว่ากันไปเขาไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรจะไปถึงเขานะฮะมันก็เอาอะไรไม่ได้อยู่แล้วเท่าที่ผมศึกษาดูนะสถานการณ์ต่างๆนะดูข่าวไอ้ทลายทุนจีนสีเทาอยู่ในตอนนี้นะฮะที่โอ้โหไปค้น34จุดอันนี้มันก็เป็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ของกรุงเทพราตรีไทยกับจีนกรุงเทพราตรีไม่ไทยกับไทยนี่แหละจีนซวยเอาแค่นี้ดีกว่าไทยกับไทยนี่แหละแต่จีนมันกลายเป็นตัวถูกกระทำไปเผอิญจีนไปหนุนอยู่ฝั่งนี้ก็เลยซวยอย่างนี้ไม่เอาไม่อย่าเพิ่งไปลงเรื่องเดี๋ยวไปกันยายโอเคงั้นเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ก็คือเราได้เห็นแล้วโมเดลคือวันนี้เลือกตั้งยังไม่เกิดแต่รัฐบาลเกิดแล้วได้เห็นแล้วแล้วน้องชายของไก่เนี่ยเกิดก่อนไข่แล้วเนี่ยน้องชายของพลเอกประวิตรแกจะมีตำแหน่งอะไรไม่พูดถึงท่านเลยเพราะท่านก็มีหน้าที่ท่านจะมีงานทำของท่านอยู่แล้วนะจะอยู่เบื้องหลังอย่างนี้เขาก็อาจจะโยงไปโยงมาอยู่เมื่อไงตอนเนี้ยแล้วก็ไอ้ก็โอเคนะเขาก็แบบเป็นพระเจ้าว่ากับคุณทักษิณเขาไม่ได้คนห่างไกลกันค่ะแต่จะมาช่วยงานด้านไหนไม่ด้านไหนก็ตามแต่แต่ว่าถ้าคนหนึ่งจะมาเป็นรัฐมนตรีของคนจะเป็นรัฐมนตรีมันก็โอ้โหมันก็โอลาลิกไปนะก็ต้องว่ากันไปอีกแบบทีนี้รัฐบาลหน้าเนี่ยค่ะมันจะมีโอกาสที่จะแบบมีหลายๆพักไหมคะหรือคุณเพชรคิดว่าสักประมาณกี่พักที่จะจัดตั้งกันเป็นรัฐบาลในรอบหน้าคือพักมันหายหมดแล้วอ่ะด้วยระบบบัตรเลือกตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะพักที่มีต่ำกว่า10ก็เกือบศูนย์ไอ้พักหนึ่งคนร้อยละร้อยเลยไม่มีเหลืออ่าใช่ใช่นะฮะไอ้พักที่อยู่10คนเมื่อก่อนใช้70,000สร้างกันได้มี10กว่าคนเอานี้300,000หารก็เหลือ 4-5 คนอย่างเก่งนะฮะแต่ว่าในฐานะเคยเป็นฝ่ายค้านมาเขาก็ต้องเอาเข้ามาเพราะว่าตัวบุคคลมีพลังเห็นไหมอย่างคุณเสรีเนี่ยพิสุทธิ์เนี่ยนะมีเท่าไหร่ก็คงเอามาก็มีบทบาทสูงในการเป็นฝ่ายค้านที่มีราคาเพราะนั้นเมืองเป็นรัฐบาลก็ต้องตอบแทนเขาเหมือนกันไม่ว่าเขาจะมีผู้แทนกี่คนนะมันก็เป็นการเจือจานนะส่วนก้าวไกลเขาก็คงยังไม่อยากเข้ามาเพราะเขาเป็นคนที่รอการตกเขียวในอนาคตได้เมื่อคุณทักษิณอายุ70-80นะแล้วก็คนรุ่นใหม่หนุนขึ้นมาก็มันก็จบเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยโอกาสที่จะให้คะแนนพรรคไทยเพื่อไทยแบบ 100%ระหว่างก็จะหายไปอาจจะเป็นลักษณะฝ่ายค้านอิสระไหมคะคือเรื่องไหนเห็นด้วยก็สนับสนุนแต่เรื่องไหนที่ไม่เห็นด้วยก็ค้านไปคือในขณะนี้เขาทำอย่างนั้นอยู่แล้วแม้ทั้งอยู่ฝ่ายค้านก็ยังค้านกับค้านด้วยกันเขาก็ค้านรัฐบาลด้วยแล้วก็ค้านในฝ่ายค้านก็เขาก็ค้านนะคือคนเหล่านี้เขามองถึงอนาคตเขาอายุน้อยอยู่เขามีเวลาเก็บสร้างเรื่องราวได้อีกเยอะแยะนะแล้วก็มีตัวบุคคลซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นดาวสภาและไปเกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชันแล้วถ้าเผื่อเพื่อไทยเป็นคอร์รัปชันแล้วก็ใครพูดถึงเพื่อไทยในเรื่องการคอร์รัปชันมันจะมีเหตุผลมากแล้วเขาจะเกิดเร็วกว่าการที่เขามาเป็นฝ่ายค้านกับพรรคพลังประชารัฐที่เป็นรัฐบาลตอนนี้เขาจะได้อานิสงส์สูงส่งกว่าเยอะแล้วก็ได้ถ้าเขาฝั่งมาค้านฝั่งนี้เขาได้แค่1-2ถ้าเขาค้านรัฐบาลตอนที่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเขาจะได้5-6-7-10เขาจะคูณเลยเพราะฉะนั้นทักษิณก็ต้องระวังเขาจะหายใจลดต้นคอนะและนี่ก็คือหน้าตาของรัฐบาลในสมัยหน้าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีคำวินิจฉัยออกมาให้เป็นสูตรหารร้อยในเวอร์ชันของพญาไม้ในช่วงนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะอันนี้เกิดขึ้นที่อำเภอนากลางเขาสังเวยชีวิตตัวเองนะคะด้วยการรมควันในรถแล้วทิ้งจดหมายเอาไว้เปิดโปงการทุจริตในหน่วยงานในองค์กรที่เขาทำงานอยู่คือเขาเนี่ยเป็นวิศวกรโยธาสำนักกองช่างเทศบาลตำบลนากลางในเรื่องนี้ทางคุณเผด็จมองยังไงบ้างคะจนหนึ่งต้องขอคารวะกับดวงวิญญาณของคุณปอ
คุณพานุเมธพานุเมธเนี่ยนะอายุ27ปีเท่านั้นเองนะต้องคารวะดวงวิญญาณเลยว่าการตายของเขาเนี่ยได้สร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ค่ะนะแล้วเป็นการได้มอบใบเสร็จที่ชัดที่สุดโดยเอาชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นใบเสร็จให้กับเรื่องราวของการคอร์รัปชันในประเทศนี้ซึ่งทุกคนพยายามจะพูดว่าไม่มีโปร่งใสนะฮะไปหาหลักฐานมานี่คือหลักฐานนี่คือใบเสร็จไม่ใช่เพื่อตำบลแล้วเกิดในตำบลนากลางด้วยนะคำว่ากลางนี่คือกลางนะคือมันไปเสร็จไปนี้บอกกล่าวถึงเรื่องราวในประเทศนี้เกือบทั้งสิ้นทั้งปวงเกี่ยวกับเรื่องราวการคอร์รัปชันที่เขาพูดถึงเนี่ยตัวเลข 1% 2% นี่เป็นตัวเลขจิ๊บจ้อยที่สุดจริงๆแล้วมันสาหัสหนาสาหัสกว่านี้เยอะแล้วผมก็อยากจะบอกพรรคการเมืองใดๆก็ตามที่ว่ากำลังเร่งเรียกร้องให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ฟังเรื่องนี้ให้ดีให้เอาเรื่องนี้ไปพิจารณาให้ดีว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมันคือการส่งออกคอร์รัปชันออกไปสู่วงที่กว้างที่สุดนะฮะ เขาบอกมีอบต. อยู่ 5,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยใช่ไหม 5,000 เท่าไหร่ 5,300 5,300 อบต.ทั้งประเทศไทยนะมันก็เป็นตัวกลางของอันนี้เหมือนกันของเทศบาลเทศบาลนี่ใหญ่กว่าอบต.หน่อยนะแต่ก็เป็นลักษณะอันเดียวกันครับปกครองคล้ายคลึงกันนะเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแม่คนตายบอกว่าสังคมนี้คนดีอยู่ไม่ได้จนมีคำกล่าวนะคะคนดีอยู่ยากอันเขาอยู่ยากยังดีนะนี่อยู่ไม่ได้ไอ้อยู่ยากเนี่ยยังพอไหวนะแต่อยู่ไม่ได้ก็คือฆ่าตัวตายไงเพราะเพิ่งจบมาอะไรมาเมื่ออายุ23 24ทำงานมาเสร็จแล้วไปเจอพฤติกรรมแบบนี้แล้วต้องถูกบังคับให้กลายเป็นคนชั่วทรยศต่อสิ่งที่ตัวเองเราเรียนมานะก็ทำให้สำนึกบาปแล้วก็อยากจะสร้างเรื่องราวให้เป็นแบบอย่างนะเขียนจดหมายอย่างละเอียดขอแล้วก็เล่าถึงพฤติกรรมความรู้สึกตัวเองขอโทษพ่อแม่นะแล้วก็ตายไม่กล้าตายในพื้นที่ตัวเองเพราะว่ากลัวว่าทั้งหมดเมื่อตายแล้วเรื่องจดของเหล่านี้จะไม่ถูกปรากฏในที่ที่มันเขาต้องการให้เรื่องนี้มันกระจายออกทั่วประเทศเขาสมที่เป็นนักวิศวะจริงๆเพราะเขาคิดสเต็ปทุกขั้นตอนว่าตายยังไงต้องเป็นยังไงแล้วจะไปยังไงเขาคิดล่วงหน้าได้นะแม้กระทั่งจัดการเรื่องศพอะไรก็ตามแต่เขาจุดระเบิดได้อย่างสมบูรณ์แบบนะแล้วก็จะระเบิดลูกนี้จะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้หรือไม่ก็ดูว่าคดีนี้ตายฟรีไหมถ้าค่อยตายฟรีประเทศนี้ก็หมดหวังตายฟรีคือยังไงคะไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นคนที่เขาถูกกล่าวถึงออกมาพูดหน้าตาเฉยว่าไม่มีอะไรเรื่องนี้ปกติทุกอย่างทำถูกต้องตามกฎหมายนะค่ะแล้วคนที่ตายเนี่ยเขาเห็นว่ามันไม่ถูกกฎหมายเขาเห็นว่ามันชั่วแล้วเขาก็ให้เห็นภาพถนนว่ามันเป็นยังไงเพราะนั้นวันนี้ถนนควายเดินต่างๆไอ้ทางถนนคอนกรีตที่ปูเข้าไปในพื้นที่ไม่มีรถวิ่งเลยจริงๆแล้วเนี่ยถนนดำถ้ามีรถวิ่งผ่านเท่าไหร่เป็นสถิติโอเคถูกแต่ถ้ารถมันวิ่งต่ำกว่าพิกัดการใช้ประโยชน์ไม่คุ้มคนอนุมัติต้องติดคุกต้องถูกดำเนินคดีถนนคอนกรีตวิ่งเข้าไปในทุ่งโล่งแล้วรถวิ่งผ่านวันหนึ่งไม่เกินร้อยคันคนอนุมัติต้องเข้าคุกถ้าประเทศนี้มีองค์กรอิสระซึ่งรักประเทศนี้จริงแล้วก็อยากทำงานแบบเต็มตามความสามารถหรือเต็มตามที่ตัวเองได้ต้องรับผิดชอบนะฮะตัวเองจะต้องเข้าไปดูเลยว่ารถถนนสายนี้มีคนใช้เท่าไหร่
ถ้าวันหนึ่งรถวิ่งไปถึง20คันแต่เป็นคอนกรีต2ฝั่งมีป้ายครบครันอันนี้ต้องคอร์รัปชันล้านเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็คือเอาเงินของแผ่นดินเนี่ยไปใช้ในทิศทางที่ได้ประโยชน์ไม่สมควรไม่คุ้มค่าต้องโดนต้องโดนนะฮะถ้าองค์กรอิสระปปช.นะฮะจะเข้าจะใส่ใจในเรื่องแบบนี้นะแล้วก็ส่งให้ปปช.จังหวัดออกไปสำรวจเลยว่าตั้งเป้าเลย ถนนนี้สร้างใครเมื่อไหร่รถผ่านมาบนถนนนี้ใน1เดือนเท่าไหร่ใน1ปีกี่คันแล้วคำนวณออกมาเป็นตัวเลขคนเหล่านั้นคอร์รัปชันแน่นอนนะฮะไม่ต้องไปเอาหลักฐานไม่ต้องเอาใบเสร็จหรอกคุณใช้เงินโดยไม่เหมาะสมกับราคามันก็บกพร่องแล้วทุจริตคิดมิชอบคำว่าคิดมิชอบนี่มันจบแล้วไงทุจริตก็เรื่องหนึ่งแต่คิดมิชอบแค่นี้ก็ไปแล้วไงถ้าคุณอยากให้ประเทศเจริญเติบโตแล้วคุณต้องบูชาคนคนนี้แล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่บอกเอาข้าวเลี้ยงคนไปเลี้ยงสัตว์แล้วตัวเองก็ตกระกำลำบากต้องขึ้นลงขึ้นศาลถูกฟ้องร้องทำอะไรคนแบบนี้คือคนรุ่นใหม่ที่เขารับไม่ได้กับสิ่งที่ทำให้ชีวิตพวกเขาสิ่งที่เราเรียนมามันเพี้ยนไปแล้วเขาก็ยอมเสียสละที่จะออกมาต่อสู้แล้วก็คนนั้นก็ติดถือว่าเป็นสู้คดีมามากมายมหาศาลวันนี้ก็ยังไม่ได้ผุดได้เกิดแต่คนนี้ฆ่าตัวตายนะถ้าดูในประเทศที่มันเจริญแล้วเนี่ยนะยังไม่ว่าอย่างเป็นไต้หวันก็ดีอย่างเกาหลีก็ดีประธานาธิบดีเขาฆ่าตัวตายเขาขอโทษประชาชนแล้วก็ฆ่าตัวตายนะไม่นะความเจริญของประเทศไปยังไงก็อยู่ตรงนี้แหละนะสปิริตของคนที่เป็นผู้นำเขาอาจจะผิดพลาดในช่วงนั้นแต่เมื่อถึงเวลามันถูกจับได้กลายเป็นข้อผิดพลาดซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายสาหัสนะเขาก็ยินดีสละชีวิตโดดหน้าผาตายนะอะไรก็อะไรก็ตามแต่เพราะนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นใบเสร็จที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ได้หรือไม่ยังไงนะแล้วผมก็อยากจะบอกอีกอย่างว่าการที่เรามีโครงการเอาคนแก่ไปเล่าเรียนเนี่ยนะเอาข้าราชการชั้นสูงไปเข้าโครงการไม่ว่าของกทม.ไม่ต้องใครต่อใครแบบเอาคนที่เขาต้องมีหน้าที่ดูแลคัดค้านกันเนี่ยมาเป็นพวกเดียวกันเรียนหลักสูตรเดียวกันไปกินไปเที่ยวไปด้วยการเล่นกอล์ฟด้วยการกินนอนไปต่างประเทศกินนอนอยู่ด้วยกันมันเป็นวิธีการที่ทำให้การคอร์รัปชันมันเจริญงอกงามเพราะเขาสามารถที่จะประสานพูดคุยกันเพราะเขาเป็นพวกเดียวกันนี่นะอย่างกรณียกง่ายๆก็คือว่าเมื่อตำรวจจับผู้ต้องหามาได้เขาก็ต้องทำเรื่องส่งอัยการอัยการดูแล้วเห็นว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะถูกต้องมีการกลั่นแกล้งไหมหลักฐานเพียงพอไหมอัยการก็แย้งไปว่าไม่ตำรวจไม่พอฟ้องนะพอใจอัยการเห็นด้วยส่งไปศาลศาลจะท้ารับฟ้องก็ต้องดูก่อนว่าเรื่องราวสมควรไหมตำรวจการมาถูกต้องไหมถ้าศาลไม่เห็นด้วยก็ส่งกลับแต่นี้ถ้าเผื่อตำรวจอัยการศาลกลายเป็นนักศึกษาอยู่ในหลักสูตรเดียวกันในของสถาบันต่างๆอาจจะ7สถาบัน3สถาบัน5สถาบันก็ตามแต่แล้วเข้าไปกินนอนด้วยกันก่อนตำรวจจะส่งไปก็บอกเรื่องนี้เป็นยังไงครับอัยการบอกส่งมาก็ส่งต่อความเป็นธรรมมันก็หายไปการเจริญการหากินร่วมกันในทิศทางซึ่งเป็นการเปลี่ยนเบียนผลประโยชน์ของคนอื่นหรือการเกื้อกูลกันเพื่ออยู่เหลือคนผิดมันก็จะสมบูรณ์นะเพราะนั้นแล้วเราเนี่ยประเทศไทยเรามีหลักสูตรอย่างนี้มากมายมหาศาลเลยซึ่งมันเป็นเรื่องซึ่งไม่สมควรจะให้มีให้เกิดควรยกเลิกให้หมดนะคะถ้าอยากจะแก้ประเทศไทยนะให้มันขาวให้มันเจริญรุ่งเรืองกว่านี้
สิ่งเหล่านี้น่าจะถูกยกเลิกไปเลย มันไม่ได้สร้างประโยชน์เลยมันมีสร้างแต่เรื่องราวทำให้ประเทศเสียประโยชน์นะนอกจากเรื่องหลักสูตรเหล่านี้ที่เอาพ่อค้าเอาข้าราชการเอานักการเมืองอะไรอย่างนี้มารวมกันเนี่ยนะคะที่ทางคุณเห็ดมองว่าถ้ายกเลิกไปมันก็น่าจะทำให้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันของเราเนี่ยดีขึ้นมันไม่เจริญการทุจริตจะไม่เจริญประเทศจะเจริญแทนถ้าอยู่อย่างนี้คอร์รัปชันเจริญประเทศก็จะด้อยค่าไปเรื่อยๆแล้วนอกจากเรื่องนี้มันมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่พอจะเป็นทางออกให้กับประเทศเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันได้คือเรามีแค่การมากมายมหาศาลเพราะการเมืองเมื่อการเมืองมันชั่วแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างความชั่วนั่นอีกเพราะการเมืองเนี่ยมันทำให้มันเป็นหัวใจของการเติบโตและทรุดโทรมของประเทศเมื่อการเมืองมันชั่วเอาสมมติวันเนี้ย8ปีมาเนี่ยแล้วคสช.กับรัฐบาลพลังประชารัฐเนี่ยสร้างผู้นำประการขึ้นมาค่ะนะเต็มไปหมดใช่ตั้ง8ปีแต่เมื่อฝ่ายค้านมาเขาต้องเอาคนเข้ามาอย่างเขาก็แก้ปัญหาประเทศไม่ได้เพราะนี่คือคนของรัฐบาลเดิมเขาก็ต้องปรับเขาต้องเอาออกแต่การเอาข้าวออกมันไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำออกเขาต้องดันขึ้นดันขึ้นไปบนหิ้งแล้วบนหิ้งก็มีแต่ฝูงข้าราชการที่การเมืองแต่ละชุดเนี่ยดันขึ้นไปดันขึ้นไปมันก็กลายเป็นเมฆหมอกที่คุมไม่ให้แดดลงพื้นถูกไหมไม่ว่าในกองทัพก็ดีในกรมตำรวจก็ดีในกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ดีมันจะมีแต่คนอาวุโสอายุ 40-50 ผ่านตำแหน่งใหญ่มาแล้วแล้วก็ไปอยู่ข้างบนคารอเกษียณคนพวกนี้เมื่อเรารอเกษียณก็ต้องไขว่คว้าที่จะกลับมามีอำนาจก็ต้องวิ่งไปประจบประแจงหาทางไปเอาตัวออกมาเพื่อจะไปเข้ากับอำนาจใหม่ เพราะนั้นข้างบนมันก็มีแต่ฝูงข้าราชการเต็มไปหมดจงกายงบประมาณประเทศเนี่ยต้องเลี้ยงคนเหล่านี้เนี่ยพูดง่ายๆว่ามากมายมหาศาลแล้วก็เราอยู่จนเกษียณหลังเกษียณก็ยังได้ต่อไปอีกใช่เราเสียเงินกับจำนวนข้าราชการที่อยู่ข้างบนเนี่ยจนที่มันรับงบประมาณรับไม่ไหวแล้วอ่ะจนเหลือเงินงบประมาณน่าจะประมาณ 10% เองถูกไหมนั่นแหละจากทั้งหมด 100% เพราะเนี่ยการเมืองชั่วไงถ้าการเมืองมันดีข้าราชการก็ดีก็ไม่จำเป็นต้องมีมากขนาดนี้ไม่ต้องดันขึ้นไปบนเราเต้งไม่ต้องมีผู้ชำนาญการทหารไม่ต้องมีผู้ทรงอาวุธนะไม่ต้องมีที่ปรึกษาเต็มไปหมดนะแล้วก็มีงานอย่างเดียวก็คือไปอยู่เฉยๆไม่มีที่นั่งนะเนี่ยแสดงว่าหลายๆเรื่องที่ทางก้าวไกลขออนุญาตเอ่ยถึงนะเสนอก็น่าสนใจที่เขาเคยพูดถึงเรื่องของข้าราชการแต่ในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องที่ปลดล็อกท้องถิ่นอันนี้คุณพเดชก็ยังเห็นแย้งอยู่ถูกไหมผมก็ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ผมมันรุ่นค่ำเคลือแล้วนะใกล้ตายแล้วนะฮะ ผมก็เห็นเหมือนกันว่าโครงสร้างของประเทศมันพิการเพราะการเมืองเนี่ยการที่มี50รัฐบาลภายในไม่กี่ปีภายในช่วงไม่ถึง100ปีเนี่ยมีจำนวน21ฉบับในช่วง90ปีเนี่ยทั้งหมดมันคือความล้มเหลวในการปกครองทั้งหมดนี่คือความหายนะในการสร้างชาติคุณจะสร้างชาติบนความหายนะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เต็มไปหมดทุกอย่างมันก็คือกลายเป็นรัฐธรรมนูญเราก็มีมากที่สุดในโลกมั้งนะรัฐบาลเราก็มากที่สุดเรามีนายกมากที่สุดถ้าอย่างนั้นเราจะมีจุดเรามันต้องทำพร้อมกันทีเดียวหรือว่ามันก็ค่อยๆแกะไปทีละเรื่องได้อยู่ค่ะคุณพเดชถ้าเราอยากจะสร้างประเทศขึ้นมาใหม่หรือให้มันเลิกพิกลพิการคืออย่าให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมารับมรดกแบบนี้จากคนรุ่นเก่านะต้องให้ต่อไม่ได้ตอนนี้ถ้าเราดูว่าพรรคก้าวไกลนะเท่าที่เห็นวันนี้เขาต่อต้านสิ่งนี้ก็ขอให้ต่อต้านให้ถึงที่สุดเพราะในที่สุดคนรุ่นใหม่ก็จะเห็นการต่อต้านนั้นแล้วก็ยกร่วมมือกับเขาที่จะอยู่ต่อไปขณะเดียวกันคนรุ่นแก่ๆอย่างพวกผมหรือรุ่นอ่อนกับพวกผมก็จะมองเห็นสิ่งที่เขาทำในที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดพรรคการเมืองซึ่งมองประโยชน์ของชาติเป็นหลักขึ้นมาได้กลุ่มมีกลุ่มคนที่เพิ่งตายวันนี้ลมควันตายคนเหล่านี้ก็จะมีชีวิตอยู่คนที่
มาพูดเรื่องเอาอาหารเอาข้าวคนไปขายราคาข้าวสัตว์ก็ยังอยู่คนเหล่านี้จะเติบโตขึ้นมาในสังคมนี้แล้วพวกเอารัดเอาเปรียบพวกพ่อค้าซึ่งให้สินบาทค่าสินบนค่าการเพื่อจะสร้างให้ตัวเองหรือไม่นานมานี้หรือเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีเด็กคนหนึ่งที่เป็นคนขายรถหรูมากที่สุดเมืองไทยออกมาพูดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อจะทำธุรกิจนี้นะรถหรูที่เอามาใช้กันเนี่ยนะชื่อบอยอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะออกมาให้พูดนั่นคืออีกหนึ่งใบเสร็จที่ยืนยันถึงอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำให้ประเทศนี้แม่งอยู่ในความดำมืดทำให้ประเทศนี้ทำให้ประชาชนอยู่ในความยากจนนะสิ่งเหล่านี้มันถูกเปิดกฎออกมาเรื่อยๆนะจากคนรุ่นหนุ่มๆคือเขาบอกว่าเขาเข้าคุกไปแล้วอ่ะเขาจ่ายไป50ล้านอ่ะนะให้กับผู้มีอำนาจอ่ะแล้วทำไมเขาถึงกลายเป็นโจรอ่ะเท่าที่ฟังแปลว่าเราคงหมดหวังในการที่จะเปลี่ยนประเทศแบบฉับไวจะไปแก้1 2 3 4อย่างนั้นน่ะมันยากเราก็คงต้องหวังให้คนรุ่นใหม่แล้วก็เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆแล้วก็น่าจะทำให้ประเทศเราดีขึ้นได้ที่ทหารปฏิวัติค่ะนะฮะประชาชนก็หวังว่าหลังการปฏิวัติเนี่ยจะเป็นการปฏิวัติที่แท้จริงทุกอย่างต้องดีขึ้นแต่ทุกครั้งที่การปฏิวัติจบลงคนที่รวยขึ้นก็คือเขากับกลุ่มพ่อค้าคนเดิมผู้ได้รับประทานคนเก่านะอย่างเงี้ยมันก็จบอยู่แค่นี้เองวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณคุณเผด็จภูรีปฏิพานขอบพระคุณค่ะครับผมเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ